มีแต่เรื่องนี่ฮาววันนี้เจเจจะมาชวนพวกเธอไปดูหนังจีนแอคชั่นแนวศิลปะการต่อสู้เรียกได้ว่ามันหยดดุเดือดสุดๆเลยนะฮั่วหยวนเจี๋ยเป็นชายหนุ่มที่อยากเรียนศิลปะการต่อสู้แต่ว่าพ่อกับแม่ไม่อนุญาตเพราะว่าไม่อยากให้เขาเดินตามรอยเท้าพ่อเขาก็เลยไปขโมยตำราเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้แล้วมาฝึกด้วยตัวเองจนฝีมือนี่เก่งฉกาจเลยนะวันหนึ่งมีเรื่องเกิดขึ้นในงานแต่งงานของพี่ชายเขาก็หนีออกจากบ้านไปเขาได้ช่วยจินซุนหนุ่มร้านยาสมาชิกกลุ่มปฏิรูปจากอันธพาลต้าชิงจินซุนชวนให้เขาไปรับใช้ชาติแล้วก็เปิดสำนักสอนศิลปะการต่อสู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนแต่จะเปิดได้ต้องชนะการประลองกับ7สำนักก่อนนะเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงไปลุ้นกันจ้ะใน Fearless Kung Fu King วันเสาร์ที่25มิถุนายนเวลา 2 ทุ่มทางช่อง True Chinese Mall ช่อง 140และ 225วันนี้เจเจ้ไปแล้วนะบ๊ายบาย